แล้วเมื่อวานนี้เชิญที่หน้าจอทีวีก่อกำเนิดมิ้นช็อกสูตรใหม่แล้วเฮ้ยมาวันเดียวกันกับที่คุณอนุทินมาเลยนะฮะแล้วมิ้นช็อกสูตรนี้มันต่างยังไงอ่ะไอ้มิ้นมันจะเขียวๆใช่ไหมรอบนี้เนี่ยมันจะออกเป็นแนวนมๆสักนิดหนึ่งนิดหน่อยนิดหน่อยเอาดูบูมแมลงของพี่อุ๊กอิงฮะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยวันนี้ไม่ได้ทานช็อกมิ้นค่ะไม่ใช่ช็อกมิ้นค่ะวันนี้จะลองเมนูใหม่ชื่อว่าฟอสมิ้นเพราะว่าแต่ว่าคนที่ไม่ชอบมิ้นก็จะลาก่อยเขาบอกเป็นมิ้นที่เย็นขึ้นกว่าเดิมมันชอบแต่คนที่ไม่ชอบมิ้นก็จะต้องลาก่อยลาก่อยเพราะว่าก็จะไม่ชอบแต่เราชอบไงชอบดีเดี๋ยวสั่งให้คุณเศรษฐาดีกว่าคุณเศรษฐาก็ต้องโกรธที่สั่งคุณเศรษฐาไม่ชอบหวานคุณเศรษฐาไม่ชอบหวานอารมณ์ดีนะดูนะอะไรฮะคือใช่อ่ะดูแล้วคุณอุ้งอิงพูดไปยิ้มไปแต่อันนี้กำลังพูดถึงสิ่งที่อยู่ในมือหรือการเมืองในมือดิเขาพูดถึงเมนูใหม่ Frost Mint Frost Mint Frost Mint เดิมทีคือ Mint Choc ถูกไหมอันนี้คือ Frost Mint ความมิ้นต์มันเย็นฉ่ำมากกว่าเดิมนะฮะเดิมทีมันก็รู้สึกเย็นแล้วแต่ว่ามันไม่อร่อยเท่านี้ตอนนี้มิ้นต์ Choc เป็น Frost Mint เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นแก้วใหม่สูตรใหม่แล้วมาวันไหนมาวันที่เพื่อไทยจับมือกับภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลใหม่เป็นสูตรที่เย็นมากขึ้นกว่าเดิมเย็นฉ่ำกินแล้วรู้สึกหวานไม่ชอบก็ต้องลาก่อยไปเลยนะถ้าใครไม่ชอบไปเลยลาก่อย อันนี้กำลังพูดถึงการเมืองไม่ได้บอกไปไหนใช่ไหมฟอสมินพูดถึงฟอสมินอย่าไปมองทุกอย่างเป็นการเมืองมองทุกอย่างการเมืองไม่ได้มองเรื่องของการกินด้วยนะฮะแต่เรื่องของมิ้นช็อกเนี่ยมันน็อกเพื่อนมาแล้วจำได้นะเพื่อไทยเนี่ยน็อกก้าวไกลมาแล้วแล้วรอบนี้เนี่ยมีชาวโลกโซเชียลมีเดียบอกว่ารับไม่ได้เลยฮะมิ้นช็อกสูตรน็อกเพื่อนนะคือดื่มเดียวดับนิรันดรทำคลิปออกมาฟาดมิ้นช็อกครับแล้วน้องรักเมนูช็อกมิ้นประชาธิปไตยซื้อมาให้นะจะได้รักกันไปนานๆน่ากินอ่ะช็อกมิ้นปวดหลังหลังหักปะเนี่ยไอ้ล่ะรสชาติของประชาธิปไตยอร่อยไหมล่ะดื่มเดียวดับขยับจากเพื่อนเป็นศัตรูนี่คือมิ้นช็อกสูตรดั้งเดิมและดูดิพักพอเพื่อพ่องงเอาไว้แบบนั้นก็แล้วกันนี่ชาวเน็ตเขาทำคลิปออกมาเป็นการฟาดมิ้นช็อกที่น็อกก้าวไกลมาแล้วฮะโอ้พอกินปั๊บหลังแอ่นโอ้โดนแทงเป็นโรคการหลังแอ่นเลือดยิ่งกว่าหนังจีนอีกแล้วดูดิมิ้นมันไหลมาแทนที่จะเป็นเลือดแต่กลายเป็นมิ้นไหลออกมาจากปากน้องคนนี้ดิฉันรบกวนนิดนึงค่ะตอนนี้อมรินทร์ทีวีเปิดรับนักแสดงในเด็กสังกัดพี่ชอตเรียว next gen อัดคลิปอมรินทร์ next gen ติด hashtag อมรินทร์ next gen มาทั้งคู่เลยนะนี่ดูสิพอกินปั๊บได้ acting ได้เขาอยู่ด้อมไหนอะพี่ต้นรู้ป่ะทำไมล่ะฮะให้ดูที่เสื้อเขาเห็นไหมทำไมอะเป็นรูปคุณพิธาดีกีตาร์เพราะฉะนั้นเดาออกได้เลยลูกพ่อสนุกอย่าไปมองอะไรเป็นการเมืองหมดในโลก